วัสดีทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Original ค่ะก็ขอขอบคุณรูปแฟนอาร์ตน่ารักจากน้อง FC ด้วยนะคะรูปแรกนะคะก็ส่งมาจากของน้องแนนค่ะวาดลายเส้นพี่อ้อมมาน่ารักมากๆเลย wow. แล้วก็รูปที่2นะคะส่งมาจากน้องพลอยค่ะพี่อ้อมมีหูแมวแล้วก็กิ๊บติดผมน่ารักมากๆเลยจ้า Yahoo! ตอนนี้เราก็จะมีเกม Minecraft อีกแล้วยูฮูพี่อ้อมค่ะพี่เคนครับวันนี้นะคะเราสองคนก็จะชวนน้องๆมาเล่นกับเจ้ามังกรที่อยู่ในหนังในภาพยนตร์ที่ชื่อว่า How to Train Your Dragon กันนะคะพ่อรู้เปล่าหนังภาค3ของเรื่องนี้สนุกมากเลยนะก็เป็นหนังที่มีตอนจบของภาค3ที่ซึ้งมากๆเลยนะคะก็อย่างว่าเนาะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะคะเจ้ามังกรกับชาวไวกิ้งเนี่ยก็ต้องจากกันนะคะแต่ว่าจากกันด้วยความรักอย่างมีความสุขค่ะซึ้งใจมากๆเลยเฮ้ยสปอยโอเคค่ะจะเป็นยังไงเราไปเล่นกันเลยอุ้ยอ้อมชุดอะไรอะเท่จังเลยอะชุดเกราะของชาวไวกิ้งเขาพี่เคนเฮ้ยเขามีจริงด้วยเหรอสุดยอดเลยมีจริงให้พี่เคนอยากได้เป่าเฮ้ยอยากได้จังเลยอะโอเคเลยพี่เคนอยากได้ใช่เป่างั้นพี่เคนไปเตรียมวัตถุดิบมานะเดี๋ยวเขาจะคราฟให้โอเคเป่าโอเคเลยงั้นเดี๋ยวไปเตรียมแปรชวแวบไปแล้วเดี๋ยวมาโอเควันนี้นะคะเราก็จะรีวิวม็อดถึง2ม็อดด้วยกันนะคะม็อดแรกเนี่ยก็จะเป็นม็อดเกี่ยวกับท่าทางต่างๆนะคะชื่อว่า VEMOS นะคะในเวอร์ชั่น 1.12.2 ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะกดที่ปุ่ม ESC นะคะเพื่อที่จะเซตค่าปุ่มลัดกันก่อนเนาะโอเคแล้วไปที่ปุ่มของ Option แล้วก็ตามด้วยปุ่มของ Controls ค่ะแล้วก็เลื่อนเมาส์นะคะให้ไปอยู่แท็บข้างล่างสุดเลยข้างล่างสุดเนี่ยเขาจะให้เราตั้งค่าปุ่มลัดนะคะเราก็จะเริ่มจาก Face Palm ก่อนค่ะเราจะเซตเป็นเลข1นะคะแล้วก็Head back นะคะเซตเป็นเลข2แล้วก็ hand together เซตเป็นเลข3นะคะ hat เนี่ยก็จะเซตเป็นเลข4แล้วก็ no เซตเป็นเลข5ค่ะ point นี่ก็จะเซตเป็นเลข6นะคะส่วน selfie เนี่ยเซตเป็นเลข7ค่ะ wave ก็จะเซตเป็นเลข8นะคะแล้วก็ wide pose เนี่ยเซตเป็นเลข9 yes นะคะเซตเป็นเลข0ค่ะแล้วก็ cock cock นะคะกดที่ปุ่ม underscore นะโอเคแล้วก็ back ออกมาเลยท่าแรกนะคะก็จะเป็นท่าของ face palm ค่ะเป็นการเอามือนะคะมากุมขมับไว้ค่ะเหมือนกับว่ากุมใจนะคะแล้วก็ท่าที่2นะคะก็จะเป็นท่าเอามือมาไขว้หลังค่ะ hands back นะคะนี่เห็นเป้ามือมันก็จะไขว้หลังอยู่ข้างหลังเลยเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักเนาะท่านี้แล้วก็ท่าต่อไปนะคะชื่อว่าท่า hug ค่ะนี่ก็จะเป็นท่ากอดนะคะเป็นการยกมือขึ้น2ข้างค่ะเหมือนกับว่ากำลังจะกอดอะไรสักอย่างอยู่เนาะแล้วก็ท่าต่อไปค่ะเป็นท่าใส่หน้านะคะนี่เป็นท่า no แล้วก็ท่าต่อไปค่ะเป็นท่า point นะคะนี่เป็นการโพสท่ายกมือขึ้นหนึ่งข้างค่ะนี่ไง point แล้วก็ท่าต่อไปค่ะเป็นท่านี่เลยท่า selfie อันนี้ถ้าเกิดเราถือมือถืออยู่นะคะนี่ก็จะเหมือนกับเรากำลัง selfie อยู่เลยน่ารักมากๆเลยพี่อ้อมชอบท่านี้นี่มีไงล่ะโอเคแล้วก็ท่าต่อไปนะคะเป็นท่า wave ค่ะนี่ก็จะเป็นการยกมือขึ้นนะคะเหมือนกับว่ายกมือ say hi hello นะคะนี่ดึงเฮ้ยท่านี้ก็น่ารักเหมือนกันโอเคมาท่าต่อไปเลยค่ะท่าต่อไปนะคะเป็นท่าของ Y pose ค่ะเป็นการยกมือขึ้น2ข้างนะคะชูแขนขึ้น2ข้างเลยนี่ Y pose ยูฮูแต่ว่าถ้าเกิดกดเร็วๆนะจะเหมือนกระพือปีกเลยนะเหมือนว่าจะกำลังบินเลยอ่ะเอาละค่ะมาท่าต่อไปดีกว่าท่าต่อไปนะคะเป็นท่า yes ค่ะนี่เป็นการพยักหน้าหงึกๆโอเค yes yes โอเคครับผมรับทราบครับผมแล้วก็มาถึงท่าต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นท่าค็อกค็อกนะคะหรือว่าจะเป็นคล้ายๆกับท่าของการเคาะประตูนะคะนี่ต๊อกโอเคท่านี้นะคะถ้าเราไปถึงประตูบ้านใครเนี่ยเราก็สามารถยกมือเคาะได้ค่ะก๊อกก๊อกก๊อกมีใครอยู่บ้านหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยพี่เคนเสร็จหรือยังนะพี่เคมเสร็จยังอ่ะมาแล้วอ้อมเสร็จแล้วโอ้ช้าจังเลยเตรียมของเสร็จยังโอ้โหก็ของมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่อ้อมพี่เคมเอาใส่กล่องให้เรียบร้อยแล้วนะมีไข่มังกรไหมพี่เคมเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟักมังกรกันโอเคค่ะก่อนอื่นนะเราก็จะมาคราฟชุดกรอกกันก่อนเนาะพี่เคมก็เตรียมวัตถุดิบมาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มคราฟชุดกรอกกันเลยโอเคเดี๋ยวพี่อ้อมเอาของมาก่อนนะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องใช้ไอรอนอินเจ็ตนะคะใส่ทำการคราฟลงไปเลยใส่ลงไป3แท่งด้วยกันนะคะแล้วก็ใส่ไวท์วูลค่ะขนแกะสีขาวนะคะลงไปด้วยนะคะชิป1ชิ้นแล้วก็ตามด้วยริทเทอร์ค่ะเป็นหนังสัตว์นะคะ2ชิ้นค่ะเราก็จะได้หมวกเกราะมาแล้ว Yahoo! นี่หมวกพลังป้องกัน2นะคะชิปเก็บไว้ก่อนแล้วก็ต่อไปค่ะเราก็จะมาคราฟเสื้อเกราะนะคะเราก็จะใช้หนังสัตว์ค่ะ3ชิ้นด้วยกัน
แล้วก็ตามด้วย Iron Inject ค่ะชิปใส่ลงไป6แท่งด้วยกันนะคะจะได้ออกมาเป็นวิงค่ะก็จะคล้ายๆกับเกร็ดมังกรเนาะนี่เหมือนในภาค3เลยโอเคเดี๋ยวพี่อ้อมจะคราฟออกมาได้หลายอันเลยนะเพราะว่าจะคล้ายๆกับหนังของเกร็ดมังกรเลยนะคะที่ในภาค3เนี่ยพระเอกคิดครับนะคะก็ได้คิดค้นว่าการใช้เกร็ดมังกรเนี่ยจะช่วยป้องกันไฟได้จากมังกรนะคะ wow. เราก็จะทำการคราฟเสื้อเกราะต่อเลยค่ะเสื้อเกราะก็จะใช้เกร็ดมังกรเข้าไปคราฟด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะคราฟกางเกงต่อค่ะก็ใส่หนังสัตว์ลงไปเลยนะคะประมาณ5แผ่นด้วยกัน แล้วก็ใส่ไอรอนอินเจ็ตนะคะเข้าไปค่ะ2แท่งค่ะก็จะได้มาเป็นกางเกงของชาวไวกิ้งแล้วโอเคเก็บไว้ก่อนนะก็อันต่อไปค่ะชึบใส่ไอรอนอินเจ็ตลงไป2แท่งค่ะแล้วก็ใส่หนังสัตว์ลงไป2แผ่นได้มาเป็นรองเท้าค่ะเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้ชุดเกราะของชาวไวกิ้งมาแล้วยูฮูเอาล่ะมาต่อกันเลยพร้อมนะคะก็จะใช้ไม้ในการคราฟค่ะอันนี้นะคะก็จะใช้สตริกค่ะออกมาก็จะได้เป็น wooden dagger ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับกริดนะคะหรือว่ามีดของชาวไวกิ้งค่ะนะคะต่อไปก็ใช้ bird wood pants นะคะเหมือนเดิมเลยใส่เข้าไปแล้วก็ตามด้วย acacia wood pants ค่ะอันนี้เราจะเริ่มทำอาวุธของชาวไวกิ้งนะคะแล้วก็ใส่สติกลงไปเนาะชิปนี่ลงไป3แท่งค่ะออกมาหน้าตาก็จะเป็น wooden club นะคะหรือว่าจะเป็นพวกตะบองนะคะนี่มีดาเมจ attract ด้วยนะแต่ว่าไม่ค่อยเยอะนะคะโอเคต่อไปใช้ jungle wood pants นะคะใส่เข้าไป1บล็อกค่ะแล้วก็ตามด้วย acacia wood pants นะคะแล้วก็ตามด้วย dark oak wood pants นะคะแล้วก็ใส่สติกลงไป2แท่งค่ะก็จะได้ออกมาเป็น wooden mask ค่ะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับไม้กระบองนะคะแล้วก็ต่อไปใส่ jungle wood pants นะคะลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วย acacia wood pants ค่ะใส่ลงไปค่ะ1บล็อกค่ะแล้วก็ตามด้วย dark oak wood pants นะคะใส่ลงไป2บล็อกด้วยกันค่ะแล้วก็ตามด้วยสติกไม้นะคะ2แท่งออกมาก็จะเป็น wooden war hammer ค่ะ wow. ก็จะเป็นอาวุธค้อนไม้นะคะเอาล่ะแล้วก็ต่อไปเลยเราจะมาคราฟอาวุธชิ้นต่อไปกันเลยนะคะอันนี้ก็จะต้องใช้ acacia wood pants ค่ะใส่ลงไป1บล็อกด้วยกันแล้วก็ตามด้วย jungle wood pants นะคะใส่ลงไป1บล็อกค่ะแล้วก็ตามด้วย dark oak wood pants นะคะใส่ลงไป2บล็อกค่ะแล้วก็ใส่สติกลงไปนะคะชิปตี3แท่งออกมาเป็น wooden bratton axe ค่ะก็จะคล้ายๆกับขวานไม้นะคะของชาวไวกิ้งค่ะนะคะก็จะมีทั้งเพชรแล้วก็ทองด้วยนะคะแต่ว่าพี่อ้อมเนี่ยเลือกทำเป็นไม้นะคะต่อไปใส่ iron inject ลงไปค่ะ3แท่งด้วยกันค่ะแล้วก็ตามด้วยสลิงนะคะชิปใส่ลงไป2เส้นค่ะแล้วก็ตามด้วยโบลค่ะนี่ใส่คันธนูลงไปออกมานะคะก็จะกลายเป็นครอสโบว์ค่ะหรือว่าหน้าไม้ของอาวุธของชาวไวกิ้งค่ะนะคะว้าวเอาล่ะต่อไปเราก็จะทำดาบของพระเอกนะคะหรือว่าดาบของชาวไวกิ้งเนี่ยใส่ไอรอนสวอร์ดลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยโครนะคะออกมานี่เลยจะกลายเป็นดราก้อนแบลสค่ะ yeah. ที่หนังในภาค3เนี่ยฮิคคับกับเพื่อนๆของเขาแล้วก็ชาวไวกิ้งเนี่ยก็ใช้อาวุธนี้นะคะในการสู้นะคะต่อไปใช้อาคาเซียวูดแพนส์นะคะใส่เข้าไปทำการคราฟลงไป2บล็อกแล้วก็ตามด้วย Jungle Wood Pants นะคะชิปใส่เข้าไป2บล็อกด้วยกันค่ะแล้วตามด้วย Birch Wood Pants นะคะใส่เข้าไปอีก2บล็อกค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ตามด้วย Dark Oak Wood Pants ค่ะชิปใส่เข้าไป1บล็อกค่ะตามด้วย Strix นะคะนี่ใส่ไม้สติกเข้าไป2อันออกมานะคะก็จะเป็นโล่นะคะเป็นโล่ไม้ค่ะโอเคเก็บไว้ก่อนนะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้ทั้งชุดเกราะแล้วก็อาวุธนะคะของชาวไวกิ้งแล้ว Yahoo! เป็นไงบ้างพี่เคนแต่ละเป็นไงบ้างนี่เลยเท่เลยไหมล่ะอ้อมนี่มีดาบด้วยนะตอนนี้เราก็กลายเป็นชาวไวกิ้งแล้วยักษ์ฮู้ไม่เห็นป้ามีดาบไฟด้วยใช่เท่ไปเลยอ้อมนี่เลยมันก็จะเป็นอาวุธในภาค3ช่วยเพิ่มความสามารถของชาวไวกิ้งนะคะนี่เป็นยังไงล่ะเจอไฟเผาไปเลยเท่เดี๋ยวก่อนดิใจเย็นนี่ดาบนี่โหดสุดเลยนะเรามาเทสอาวุธกันดีกว่าโอ้ดาบไฟของฮิตคัพนะคะสุดยอดเลยโหตัวใหม่เลยพี่เคนโอ้ยเฮ้ยมาเจอกันได้นะไม่แน่นี่ต้องเจอขวานของชาวไวกิ้งให้ยากเจ็บไหมเนี่ยนี่เจอหน้าไม้ด้วยแย่แล้วแย่แล้วเอ้ยโอ้โหดาบไฟนะคะถึงแม้ดาเมจจะแค่2นะแต่ว่าโหทำให้เบิร์นได้เลยเนี่ยใช่แล้วโหดไปละโอ้ยทะลุปากหัวใจเย็นอ้อโอ้ยใช้ดาบไฟตีพี่เคนด้วย
ไอ้แน่จริงอะอยู่ในน้ำเลยพี่เคนสบายมากแล้วก็อันนี้เป็นโล่นะคะพี่เคนลองยิงมาดิลองตีดิลองตีแน่ใจนะนี่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 เฮ้ยตีไม่เข้าเลยฟังไม่เข้าแทงไม่เข้ายิงไม่เข้านะเจ็บอีกแล้วจะตายแล้วพี่เคนนี่แบบว่าในหนังชาวไวกิ้งเขาใช้โล่ไม้กันเนาะพี่เคนลองบ้างดิเขาลองตีพี่เคนบ้างนะนี่พี่เคนก็ใช้โล่ป้องกันนะคะเอาเลยใช้หน้าไม้ยิงก็ไม่เข้าโอ้โหตีก็ไม่เข้าฟันก็ไม่เข้าเลยเนี่ยโอ้ใช่โล่ถึกมากเลยแน่จริงก็ยิงเข้ามาเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่เคนข้างหลังอะมันไม่ได้ป้องกันไม่ใช่หรอจริงดิฮึนี่แน่ตีก้นตีก้นเลยตีก้นเลยฟันก้นเลยแย่แล้วคิดกงป้องกันแต่ข้างหน้าแต่ไม่ป้องกันข้างหลังนี่แน่อย่าหนีนะอ้อมไอ้พอแล้วพี่เคนเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูไข่ของดราก้อนต่างๆกันนะคะในเวอร์ชั่น 1.12.2 เนี่ย How to Train Your Dragon นะคะก็จะมีทั้งหมด6ใบนะคะแล้วก็6สายพันธุ์ด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีสายพันธุ์อะไรกันบ้างว้าวมีตัวอะไรบ้างนะแล้วก็มังกรของเรานะคะเขาก็จะกินปลาดิบค่ะเราก็จะเอา Raw Fish นะคะออกมาล่อเขากันนี่ทำให้เขาเป็นของเรานะคะปลาสดๆเลยอะแต่ว่าในหนังบางตัวเขาก็กินไก่นะว่าส่วนใหญ่จะชอบกินปลาดิบกันนะคะพี่เคนก็ชอบซาซิมิแซลมอนเหมือนกันเลยพี่เคนเขาชอบกินทูน่าโอเคเรามาเสกตัวแรกกันดีกว่าค่ะนี่เลยพระเอกของเราค่ะเพลิงนินค่ะหรือว่าไนท์แฟรี่ดราก้อนนะคะเป็นมังกรเพลิงนินหรือเรียกอย่างนึงว่าเจ้าเขี้ยวกุดนี่เป็นมังกรคู่ใจคู่หูของฮิกค่ะพระเอกเขานะคะโอ้เท่จังเลยตัวเบลล์เลยอ้อมนี่ขี่แล้วสวยมากเลยอ่ะมันดูสง่าแล้วก็น่ารักมากเลยวิ่งไปด้วยอ่ะพอให้ปลาดิบเขากินนะเขาก็จะกลายเป็นของเราค่ะนี่เลยมันมากเลยคลิกขวาขึ้นไปขี่ได้เลยนะคะแล้วก็บินเลยวิธีการบินก็กดสเปซบาร์2ครั้งนะคะแล้วก็ใช้เมาส์ในการควบคุมซ้ายขวาขึ้นลงนะคะโอ้โหสุดยอดเลยอ้อมวิวสวยจังเลยอ่ะยูฮูบินไปเลยเจ้าเขี้ยวกุดแล้วก็เวลาลงเราก็สามารถที่จะใช้เมาส์บังคับล่อนลงได้นะคะนี่แล้วก็เขาก็จะเดินตามหรือว่าบินตามเราไปทุกที่เลยนะมาแล้วเหมือนกับว่าเขาเป็นคู่หูแล้วเลยเนาะโอเคกำแพงเลยเมื่อกี้นี่ตัวเพลิงนินเนี่ยก็ปล่อยสายฟ้าได้นะคะแล้วก็บางทีมันก็ล่องหนได้ด้วยเนาะความสามารถของมันแต่ว่าในนี้นะคะก็ทำอะไรไม่ได้เนาะขี่ได้อย่างเดียวเนาะนี่เลยตัวต่อไปค่ะตัวนี้เหมือนนกแก้วเลยนะคะนี่เลยเขาก็คือเดลลี่แนดเดอร์ค่ะมังกรเพลิงเมคานะคะซึ่งเป็นมังกรของนางเอกเขานะคะแอสตริกเนี่ยเขาก็ชอบขี่มังกรตัวนี้นี่ให้ปลาแล้วก็เกิดรูปหัวใจแล้วเขาก็จะรักเราแล้วก็ขี่ไปเลยนี่แล้วก็เจ้าตัวนี้ในหนังนะคะก็จะมีหนามเป็นอาวุธค่ะแต่ว่าในเกมในมอดนี้นะคะก็ยังไม่มีอาวุธอะไรเลยเนาะก็ขี่ได้เล่นๆน่ารักน่ารักนะคะนี่ดูสิปีกเขาเป็นสีเหลืองแล้วก็ตัวเกล็ดของมังกรนะคะตามตัวเนี่ยก็จะเป็นพื้นสีฟ้านะคะสดใสเหมือนนกแก้วเลยยูฮูไปกันเลยยูฮูว้าวตัวนี้ก็เท่ไม่เบาเลยนะเนี่ยใช่ตัวนี้น่ารักมากๆเลยพี่เคนดูจมูกมันดีโอ้มาเริ่มเลยฮ่าสุดความเมืองว่างไกลโพ้นไปเลยลูกยูฮูเย้ยิปปี้ไปเลยโอ้แว่นแว่นพี่เคนเลือกอาเซติเบลมาไม่ต้องใช้พี่เคนโอ้เป็นชาวไวกิ้งที่มาสนุกอย่างนี้พี่เองเจ๋งเลยอยากมาขี่สักตัวจังเลยเนี่ยแต่อ้อมว่าเพลิงนินมันบินเร็วที่สุดแล้วเนาะใช่แล้วนี่กลับบ้านกันเถอะไปกันเลยยูฮูโอเคเดี๋ยวเราจะบินกลับไปที่ปราสาทของเรากันนะคะเดี๋ยวเราจะไปขี่มังกรตัวอื่นมากันดีกว่าค่ะได้เลยโอ้ยมีให้เลือกขี่อีกหลายตัวเลยนะเนี่ยโอเคเหลืออีก4สายพันธุ์เท่านั้นเนาะเอาล่ะเราลงสู่พื้นเลยเฮ้ยเราลงดีๆนะลงดีๆจะชนแล้วชูเอฟฟึบฮ่าโอเคมาดูตัวต่อไปกันดีกว่าค่ะเจ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นมังกรพญาเพิงพิฆาตค่ะหรือว่า Monster Nightmare นะคะน่าดุจังเลยอ้อมเขาบอกว่าเป็นมังกรที่ขี้โมโหด้วยนะนี่กว่าจะให้ปลาติดนะคะก็หลายรอบกว่าจะยอมให้ขี่นะคะก็หลายครั้งเลยรู้สึกว่าจะขี่ยากกันเนี่ยตัวเนี้ยนี่แล้วมันจะงาบเรามั้ยอย่าทำให้มันโกรธดีโอเคเราก็ให้ปลาดิบเขากินนะนี่ขึ้นหัวใจแล้วเดี๋ยวมาลองขี่กันดีกว่ารู้สึกว่าจะขี่ยากกันเนี่ยโอเคเขาไปก่อนนะยูฮูอู้น่ารักมากเลยตัวนี้ในหนังก็น่ารักนะแต่ว่าถ้าทางจะขี้โมโหแบบว่าเป็นมังกรหัวร้อนนะโอ้โหตัวนี้มันแรงมากเลยนะอ้อมเครื่องเนี่ยมังกรไฟแรงโอ้สุดยอดเลยเอาล่ะมาดูตัวต่อไปกันดีกว่าเจ้าตัวนี้นี่แบบว่าสุดยอดเลยนะดี
ตัวนี้นะคะก็จะอยู่ในตระกูลเดียวกับไนท์แฟรี่นะคะ wow. หรือว่าเจ้าเพลิงนินนะแต่ว่าตัวนี้ชื่อว่าสกิลนะคะเป็นมังกรปักษาธมินหรือว่ามังกรสายฟ้านิทราค่ะโอ้ดุจังเลยอ่ะนี่เขาอยู่ตระกูลเดียวกับเจ้าเพลิงนินนะแล้วก็ตัวนี้ยิงสายฟ้าได้นะคะในหนังแต่ว่าในเกมในมอสเนี้ยยิงไม่ได้นะคะนี่เลยก็จะขี่แบบเท่ๆได้นะคะนี่เวลาเดินนะอย่างเท่ด้วยเห็นปะเห็นขามันขยับปะพี่เคนดูน่าเกรงขามากๆเลยโอเคไปเลยลูกแว้นเลยไปยุ่งฮู้เย้ดูดิดูปีกมันใหญ่มากเลยอ่ะใช่แล้วว้าวพี่เคนชอบตัวนี้มากเลยนะเท่เลยอ่ะดูดิดูลายมันใช่แล้วโอ้ดูแผงที่คอของมันสิที่มันจิ้มตาพี่เคนอยู่ใช่ไหมเหมือนในหนังเลยเนาะพี่เคนใช่แล้วโอ้ตัวนี้เท่สุดเลยโหนี่ถ้าเกิดเขาทำเป็นสกินเป็นลายเกล็ดมังกรนะคะก็จะเท่ไปอีกแบบเนาะเอาละค่ะมาดูตัวต่อไปดีกว่านี่จะตัวเล็กจิ๋วค่ะ Terrible Terror นะคะหรือเรียกว่ามังกรจิ๋วจิ้วนะคะอุ้ยเต็มเลยอ้อมเยอะแยะเลยนี่สมกับเป็นจิ๋วจิ้วเลยดูตัวเล็กนิดเดียวเองอะเป็นพวกที่ชอบขโมยกินปลานะคะชอบกินปลาแล้วก็ชอบรวมตัวกันเป็นกลุ่มค่ะนี่พอให้ปลาแล้วเขาก็จะรักเราแล้วเขาก็จะเดินตามเราเป็นกลุ่มเลยเห็นปะอุ้ยน่ารักเลยพี่เคนตัวมันเล็กน่ารักดีเนาะอยากไปนั่งกอดที่บ้านจังเลยอ่ะเยอะแยะเลยว้าวเขามีตุ๊กตาขายพี่เคนในห้างเยอะแยะนี่มาดูตัวต่อไปกันดีกว่าอันนี้นางเอกของเรานะคะเป็นเจ้าไลฟ์แฟรี่นะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นมังกรเพลิงนวลนะคะในหนังนะโอเคมันเป็นสีขาวแต่ว่าในหนังสวยมากเลยนะเพราะว่าเกล็ดนะคะตามตัวของไลฟ์แฟรี่หรือว่าเพลิงนวล นะคะก็จะเป็นมังกรที่มีแบบสีขาวๆกลิตเตอร์สีขาวเป็นประกายมุกเนาะสวยมากเลยปิ้งสุดๆไปเลยเหมือนเป็นลายฟอร์เซนนะพี่เคนใช่แล้วว้าวดูดิตัวนี้ก็พิ้วเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าในมอสนี้ปีกก็สวยเนาะตัวก็สวยนะคะเอ้ยน่ารักไปอีกแบบนึงนี่หูดูสยายปีกดิปีกมังกรแบบว่าใหญ่ทับจอมากเลยพี่เคนยูฮูไปเลยโอเคค่ะน้องๆสำหรับนี้ค่ะเราสองคนก็ขอรีวิวมอส How to Train Your Dragon ไปแค่นี้ก่อนนะถ้าน้องๆคนไหนชอบพิมพ์แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปต่อไปด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย